นะครับวันนี้พอดีเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาก็มีนักศึกษาหลายคนนะพยายามจะเข้าเว็บไซต์ IG เพื่อเตรียมตัวก่อนจองรายวิชาแต่ปรากฏว่าเข้าไม่ได้นะครับมีลักษณะเป็นอย่างนี้คราวนี้ผมก็เชื่อว่าหลายคนคงรู้วิธีแก้แล้วแต่หลายคนก็ยังไม่รู้นะครับแล้วก็คาดว่าพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันจองรายวิชาหลายคนจะมีปัญหานะครับผมเองก็คิดว่าน่าจะมีคนโทรมาถามหรือว่าแชทมาถามตอนเช้าๆก็เผื่อไม่สะดวกนะครับยังไงเดี๋ยวผมอัดเป็นคลิปไว้ก่อนแล้วกันเนาะเผื่อจะได้แก้ปัญหาไว้ก่อนนะครับสาเหตุที่มันเข้าไม่ได้เนื่องจากว่าเซิร์ฟเวอร์ที่เราติดต่อด้วยนะครับมันจะมีใบรับรองเพื่อยืนยันว่าเซิร์ฟเวอร์นี้มีตัวตนอยู่จริงเนี่ยใบรับรองนั้นมันมีปัญหานะครับทางระบบก็ยังจัดการไม่ได้พอดีเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องเข้าด้วยขั้นตอนวิธีนี้ก่อนถ้าเข้าด้วย Google Chrome นะนักศึกษาเข้ามาที่หน้านี้นะครับระบบจะบอกว่า เราไม่สามารถเข้าผ่านโปรโตคอล HTTPS ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาจะต้องการจะเข้านะครับนักศึกษาให้กดที่ขั้นสูงนะครับแล้วก็ข้างล่างจะมีรายละเอียดบอกว่าเว็บไซต์ ig.ubru.ac.th เนี่ยไม่ถูกรับรองนะครับคือทางเว็บเบราว์เซอร์จะมองว่าไม่น่าเชื่อถือนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเข้าไปอาจจะมีความเสี่ยงถามว่าเราจะยอมรับความเสี่ยงนั้นไหมนะครับปัจจุบันเรายังแก้ปัญหาตัวนี้ไม่ได้เราก็ต้องยอมรับความเสี่ยงไปนะครับโดยการกดที่ไปยัง ig.ubru.ac.th นะครับซึ่งวงเล็บว่าไม่ปลอดภัยเนี่ยนะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่ระบบได้ตามปกตินะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางในการแก้ไขก็เผื่อพรุ่งนี้ใครจองจะได้เข้ามาจองได้ในเบื้องต้นก่อนนะครับส่วนตัว Firefox เองก็มีลักษณะที่คล้ายๆกันนะครับแต่ Error อาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็จะมีการบอกว่าการเชื่อมต่อครั้งนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อถือนะครับเราจะทำอย่างไรนะครับก็ให้เลือกช้อยข้างล่างนะครับ I understand the list นะครับหรือว่าฉันเข้าใจในความเสี่ยงนี้นะครับกดนะครับแล้วก็เพิ่มข้อยกเว้นนี้นะครับสำหรับเว็บนี้ว่าโอเคขอเชื่อมต่อโดยเชื่อใจนะครับกด Add ระบบก็จะทำการให้คอนเฟิร์มว่าโอเคว่าแน่ใจนะว่าจะเชื่อมต่อกับเว็บนี้นะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะครับหรือยืนยันนะครับเมื่อกดยืนยันแล้วระบบก็จะทำการเชื่อมต่อตามปกติส่วนในกรณีของ Internet Explorer นะครับก็คล้ายๆกันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันคือบอกว่าเว็บไซต์เนี่ยไม่มีใบรับรองนะครับเป็นการเตือนเราก็ continue นะครับแต่ว่ากดตัวนี้นะครับก็จะเข้าเลยนะครับก็น่าจะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในการที่จะเข้าไปจองรายวิชาในระบบได้ไม่ยากสำหรับคนที่ยังไม่รู้ส่วนคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็อัดเผื่อไว้ใครที่ยังไม่รู้แล้วมีปัญหาตอนเช้าจะได้แก้ปัญหาด้วยตัวเองได้ก่อนนะครับก็คงเอาไว้ประมาณนี้นะครับ